แต่สิ่งที่แกเล่ามาทั้งหมดเนี่ยฉันขอสรุปว่าสิ่งที่แกทำอยู่มันเกินไปฉันไม่เคยว่าเลยเวลาแกคุยกับผู้หญิงหลายคนพร้อมมันก็คือชีวิตแกแต่กับผู้หญิงคนนี้เขาไม่อยู่ในจุดที่พร้อมจะมาเป็นตัวเลือกแกเขาอยู่กับปัญหาที่มีพ่อที่ไม่เคยเข้าใจในตัวเขาเขาก็หวังว่าจะเจอใครสักคนที่เป็นพื้นที่สบายใจให้กับเขาแล้วมันก็ดันมาเป็นแกผู้ซึ่งไม่เคยจริงจังกับความสัมพันธ์ไหนเลยคือผมก็ไม่ต้องการให้ใครมาจริงจังกับผมสักหน่อยแกว่าการที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยยอมให้แกเป็นคนแรกในชีวิตเขามันเป็นเรื่องเล่นๆเหรอนอกจากแกจะเห็นแกตัวเท่านั้นแหละถึงจะคิดแบบนั้นได้แม่เพราะเป็นแม่ไงถึงได้พูดได้อะที่ผ่านมาฉันเจอผู้ชายตั้งหลายคนจะเจอผู้ชายแบบแกฉันไม่เอาด้วยหรอกอย่างน้อยผู้ชายแบบผมก็ไม่ทำร้ายผู้หญิงแล้วกันแกรู้ป่ะบางครั้งเนี่ยการถูกตบหน้าแรงๆสักทีมันยังดีกว่าทำร้ายกันทางอ้อมด้วยวิธีที่แกทำอยู่ต้องขอโทษด้วยแล้วกันค่ะแม่ที่ผมเป็นคนแบบเนี้ยบางทีอาจจะจริงอย่างที่ป้าเบลพูดก็ได้ว่าคนอย่างผมไม่เคยได้รับความรักจากใครก็เลยไม่มีใครมาสอนว่าการที่เราเป็นคนรักที่ดีมันทำยังไงถ้าถามจริงเถอะแกว่าทุกอย่างที่ฉันทำไปเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจหรอแกเคยคิดปะว่ามันเกิดจากความจำเป็นที่มันทำให้ฉันทรมานไม่ต่างจากแกเหมือนกันขอโทษด้วยแล้วกันค่ะแม่ที่ผมเป็นคนแบบเนี้ยบางทีอาจจะจริงอย่างที่ป้าเบลพูดก็ได้ว่าคนอย่างผมไม่เคยได้รับความรักจากใครก็เลยไม่มีใครมาสอนว่าการที่เราเป็นคนรักที่ดีมันทำยังไงนี่พูดยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่ากูต้องไปเรียนต่อเมืองนอกตามที่พ่อแม่สั่งไว้อะเพราะว่าเขาไม่อยากให้อยู่กับมึง
แล้วต้องมาทำงานศิลปะโง่ๆหาแดกแบบนี้ไปวันๆน่ะแต่เรามีลูกด้วยกันแล้วอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันสิสงสารไม่ทามันบ้างเด็กมันรู้เรื่องมากกว่าที่เราคิดนะมึงไม่ต้องไปคิดแทนลูกนะโตมาแล้วมันจะรู้เองว่าพ่อแม่มันมีความรับผิดชอบที่ต่างกันมันจะไม่เข้าใจแบบนั้นแน่เพราะฉันจะบอกมันเองว่าที่พ่อมันทิ้งไปพ่อไม่รักแม่มาต่างหากไม่เอาแค่เอาเรื่องเรียนต่อมาเป็นข้ออ้างอ่ะงั้นก็บอกมันให้หมดไปเลยสิว่าที่มันเกิดมาทุกวันเนี่ยมันเกิดมาจากความผิดพลาดระหว่างมึงกับกูมันไม่ได้เกิดมาจากความรักแม่ขอโทษเบลเบลลูกทอมทอมอย่าทำแบบนีแค่เราเริ่มคุยกันมันก็เริ่มจากคำว่ากลัวแล้วอะเราสัญญาว่าเราจะรีบหาทางออกเรื่องปลาให้ได้แต่ทำไม่ได้จริงๆเราจะเป็นคนไปจากที่นี่เอง